นักแสดงซีรีส์วายเบนซ์ณัฐพงษ์แจ้งผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดเผยไม่มีอาการรอตรวจซ้ำเจาะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจอดเป็นห่วงไม่ได้เลยจ้าเมื่อนักแสดงซีรีส์วายหนุ่มเบนซ์ณัฐพงษ์ได้ออกมาประกาศผลตรวจ RT-PCR ว่าผลเป็นบวกซึ่งได้รับเชื้อโควิด-19 โดยรวมไม่มีอาการมีเพียงแค่เจ็บคอเล็กน้อยโดยจะทำการตรวจเพิ่มเติมซึ่งทางด้านหนุ่มเบนซ์ได้แจ้งข่าวผ่านทางทวิตเตอร์และ IG ส่วนตัวว่าผลตรวจ RT-PCR ของเบนซ์มีผลเป็นบวกเบนซ์อาการปกติไม่มีไข้เจ็บคอเล็กน้อยพรุ่งนี้จะเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมและรักษาต่อที่ฮอสพิทอลจนกว่าจะหายดีจำเป็นต้องเลื่อนงานระหว่างนี้ออกไปก่อนขอโทษแฟนคลับผู้ร่วมงานและลูกค้าทุกท่านและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พอแฟนคลับได้ทราบข่าวก็รีบเข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มเบนซ์เป็นจำนวนมากพร้อมกับอวยพรให้หายป่วยไวๆด้วยจ้า